ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันพุธค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณนกนพรัตน์ค่ะแล้วก็อาจารย์สามารถนะคะแล้วดิฉันกรองทองค่ะวันนี้คือมาในบรรยากาศของวันหยุดคือวันแรงงานแต่ว่าข้าราชการอะไรเขาก็ไม่ได้หยุดนะคะใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นแบบเอกชนบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆที่จะหยุดั้างหลาย ผู้ใช้แรงงานชคือกรรมกรจะมีสองประเภทคุณนกุ๋นกกรรมกรใช้กล้ามเนื้อนี่คือกรรมกรตัวจริงกรรมการกรรมกรใช้สมองนี่คือไอ้พวกเราเรานี่แหละแต่เขาก็อนุนมานว่าเป็นกรรมกรเหมือนกันก็เลยก็หยุดยว่จริงพวกเรานี่มันกรรมกรใช้สมองนะแต่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนะแต่เขาก็หยุดคือได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนใช่ไม่มีผลกําไรเออไม่มีเอาเอาแรงงานเขาได เมื่อพูดถึงเรื่องแรงงานเนี่ยนึกถึงคนที่มีส่วนเรื่องแรงงานไม่ดุดเตอร์ภูมิใจดีเชยอ๋อใช่เพราะว่าเขาที่เป็นคนต่อทู้เรื่องแรงงานมาแต่ต้นนะแล้วก็มีส่วนในการทําให้เกิดไซไาคีด้วยอ๋อทิเตอร์เหรอคะคือร่วมกันผลักดันให้เขาเป็นคนผลักดันเลยตอนนั้นอะอทิเภอูมเนี่ยเป็นคนเป็นตัวผลักดันเลยโดยที่มีอาจารย์ไตรรงแล้วก็ดรป่วยตอนนั้น ะสามคนเนี่ยผลักดันเรื่องนี้ใจบาเขียวนี่เติรภูมิเล่าผมเนี่ยเติรภูมิคุยกับผมใจรงนี่คือใจรงสุวรรณคีรีครับใจรงสุวรรณคีรีอาจารย์ปุ๋ยว่าใจรงนี่เขาสนิทกับอาจารย์ปุ๋ยไงลูกศิษย์อาจารย์ปุ๋ยลูกศิษย์ก็เลยผลักดันใจพาเขียวออกมาใจพาเขียวก็คือนายจ้างรัฐนายจ้างแล้วลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลมาคุยกันในเรื่องสิทธิผลประโยชน์อะไรต่างๆมาคุยกันสิทธิประโยชน์มาคุยเรื่องการแรงขั้นต่ำประจัญบเพราะฉะนั้น ที่รัฐบาลชุดเนี้ออกมาหกร้อยอะไรเนี่ยโดยไี่สามใจปาคีเนี่ยปิดอันนั้นเป็นนโยบายหาเสียงใช่ไหมคะนโยบายคนเดียวอ้ที่นายจ้างเอาเปล่าตอนนี้สี่ร้อยขึ้นสี่ร้อยก่อนสี่ร้อยนี่ก็ยังบบกว่าคู่แต่ันวันนี้แหละวันที่หนึ่งเนี่ยคุณนบสี่ร้อยคุณนุบกสี่ร้อยวันนี้โรงงานเริ่มปิดแล้วนะบางโรงครับเพราะว่าลดนงานเลยด้วยทุนต้นทุนการผลิตสูงใช่ คือวัสดุอะไรต่างๆก็แพงเมื่อคุณขึ้นค่าแรงเนี่นะคุณนบังคุณขึ้นค่าแรงเนี่นะเิ็นค่าตัวขึ้นหมดมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันเป็นยังไม่ได้ข,ขึ้นเลยมันขึ้นไปก่อนแล้วส5บห้าปเต์แล้วันที่ขึ้นกี่มันก็ขึ้นอีกนะ หรือบางที่นะคะพี่นกบางที่สินค้าไม่ได้ขึ้นราคานะคะแต่ลดปริมาณอะไรอย่างนี้นะคือเหมือนกับก็เท่ากับขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคสูญเสียสิ่งที่ตัวเองซื้อก็เท่ากับขึ้นราคานะมันจะมีแบบแท็กติกเยอะว่าลดปริมาณสินค้าเนี่ยก็เท่ากับขึ้นนราคาลดคุณภาพก็เท่ากับขึ้นนราคาเพราะคุณชื้อของแพงขึ้น S <S ฮ่าฮะทีนี้คณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยในในปัจจุบันถือว่ามีมีบทบาทมีบทบาทมากก็ะะยังมีที่เพราะว่าตัวแทนลูกจ้างก็อยากขึ้นตัวแทนรัฐบาลก็อยากขึ้นเพราะว่าได้คะแนนนิยมแต่ตัวแท<ห>นผู้ประกอบการเนี่ยนายจ้างไม่อยากขึ้นเพราะต้นทุนมันเพิ่มเนี่ยทีนี้ในการแข่งขันคือคืออย่างนี้ไตรภาคีเนี่ยก็เป็น องค์กรที่จะต้องพิจารณาเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นตำ่ำอย่างที่นายกเศรษฐานเนี่ยเคยโวยครั้งหนึ่งว่า,าทำไมไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ที่ไหนสักแห่งอะสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาก็ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงใช่ไหมฮะแทรกแซงการทำงานของไตภาคีของกระทรวงแรงงานูก ใช่ไหมฮะก็ต้องให้ทางารับตีแรงงานเนี่ยกลับไปพิจารณาใหม่ต้องเสนอเข้ามาที่คอรมอนายกจะสั่งการเลยไม่ได้นี่คือบทบาทของอไตภา,าคีไตภา,าค,าาคีมันก็เหมือนองค์กรอิสระเขามีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าจ้างกันต่ำทีนี้นรัฐบาลเนี่ยไปแทรกเขาก็เพราะว่าเขาสองเสียงใช่ไหม,อมสองเสียงไม่ใช่ของรัฐนี่ คือตัวแทนนายจ้างตัวแทนลูกจ้างลูกจ้างอยากขึ้นแน่แต่นายจ้างอยากขึ้นปะรัฐบาลอยากขึ้นไหมรัฐบาลก็อยากขึ้นเพื่อได้คะแนนนิยมคือ<ม>บ,บ้านเราเนี่ยจะมีกลไกที่ป้องกันการแทรกแซงจากจากรัฐบาลในในหลายๆอย่างอย่าง อย่างเรื่องรายง,งานก็จะมีไตรภาคีเรื่องของนโยบายการเยินของประเทศเราก็จะมีแบงค์ชาติอะไรอย่างเงี<ด>้ยค่ะคือเราก็คือช่วงเนี้ยเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าไะคะบทบาทของนายกในการที่จะโดนสุ่มเสียงต่อการโดนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเข้าไปแทรกแซงเข้าไปล้วงลูกอะไรอย่างเงี้ยในในหลายๆเรื่องอย<ด>่าง<ด>อย่างเรื่องแบงค์ชาติเนี่ยก็จะมีเรื่องไปกดดันเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการไม่สนองตอบนโยบายโดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิตอลอะไรอย่างนั้นแบงค์กลางนี่นะ ไม่ว่าประเทศไหนประเทศไหนนะหน่วยงานอิสระคือแบงค์ชาติเนี่ยอิสระเพราะเขาดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ดูภาพรวมทั้งหมดนะว่าจะกดจะขึ้นดอกเบี้ยขั้นต่าดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่เท่าไหร่เอมาบวกเท่าไหร่ที่นะเขาเริ่มต้นเพราะนั้นแบงค์ชาติก็ดูทั้งประเทศอ่ะเเพิ่อดูโลกด้วยอแต่ว่านายกเราดูอะไรบ้างดูถ่านขนะนิยมด้วยไหมโอ้มันไม่ใช่อ่ะคือพอมันเป็นรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองเนี่ย หลายหลายอย่างมันก็จะเป็นเรื่องของนายนิยมใช่เพราะว่าอย่างเรื่องค่าจ้างก็เหมือนกันเรื่องค่าแรงก็เหมือนกันเพราะว่าตอนเขาหาเสียงเอาไว้เนี่ยคือ600บาทนะคะค่าแรงขั้นต่ํากร้บาทตอนนั้นตอนที่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาคือคาว่า600บาทเนี่ยมันจะถึงปี70ภายในปี70คือค่อยๆไต่ระดับไปนะสปีเนี่ยขึ้นไป4ปีจนปี70จะถึงเลือกตั้งอีกทีเนี่ย ใช่ไหมฮะก็จะขึ้นรายงานขั้นต่ําของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นหกร้อยบาทต่อวันคือปัญหาก้าแรงเนี่ยลูกจ้างอยากขึ้นนายจ้างไม่อยากขึ้นแต่ปัญหาที่สาคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรภาวะเงินเฟ้อต่าเงินเฟ้อสูงมาหร่นะแล้วคุณยังได้เงินเดือนเท่าเดิมเยหรือไม่ขึ้นเดินเดือนถ้าคุณติดลบลงค่ะเพราะเงินเพิ่มเพิ่ม่ะเหมือนกับดอกเบี้ยต้องว่าดอกเบี้ยสองบาทขึ้นเงินก็เงินก็น้อยลง ดอกเวี้ยดอกบาาแต่ประนเพิ่มสามเปอเซ็นต์นี้ก็ติดลบหน่งอรอ่ะก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยก็ทำนองเดียวกันะแต่ทีนี้ว่าประโยชน์มันสวนทางกันเหอคุณนกคุณนกคือนายจ้างอ่ะไม่อยากขึ้นเพราะต้นทดูมันเพิ่มลูกจ้างอยากขึ้นเพราะว่ากำลังซื้อลดลงรัฐบาลอยากได้คงแนแล้วมันสวนทางกันหมดเลย ทีนี้เรื่องของค่าค่าแรงเนี่ยนะคะก็เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทนำร่องใน10จังหวัดท่องเที่ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันก่อนละกันว่าตอนนี้เรื่องของค่าแรงของเราเป็นยังไงบ้างคือ10จังหวัดท่องเที่ยวเฉพาะบางธุรกิจด้วยเฉพาะธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาวที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปนะคะก็จะมีผลตั้งแต่ สงกรานที่ผ่านมาคือ13เมษายนนะคะก็จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย400บาทใน10จังหวัดวก็10จังหวัดท,อ <3 S 1> ท่อ,ทองเที่ยวไม่ได้เพราะเขาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวคนงานพวกนี้ต้องไปซื้อของร้านเดียวกับโรงแรม5ดาวอะค่ะค่ะคือคือเขาแนทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งประเทศเนื่องจากผลกระทบที่จะส่งถึงธุรกิจขนาดเล็ก หรือว่าธุรกิจ SME ที่มีการจ้างแรงงานกว่าร้อยละ80อาจจะไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ผลที่ตามมาก็คือก็จะต้องปลดคนงานก็จะเกิดปัญหาว่างานตามมาอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนําร่องเฉพาะ10จังหวัดแล้วก็ในธุรกิจโรงแรม4ดาวเท่านั้นอะไรอย่างนี้คือ,คอพูดแล้วดูดีนะแต่ว่าลูกย่างนะที่เดียวกันไปซื้อของย่านเดียวกันอีกคนได้ขึ้นอีกคนไม่ได้ขึ้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้น<อ>ต่อปัญหานีจ่จริงๆแล้วเนี่ย การขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ400เนี่ยมันก็ตามหลังธุรกิจที่เขาทำไปแล้วนะ,ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนทำงาน,นถ้าไม่ได้ค่าจ้างตามที่เขาต้องการคือในระดับที่เขาอยู่ได้ลืมตาลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจก็ต้องยอมจ่ายต้องยอมจ้างในราคาที่คนจะมาทำงานเนี่ยต้องการห,<อ>หรือพบกันครึ่งทาง ขณะนี้เนี่ยยิ่งธุรกิจโรงแรมเลยมันมันไม่มีละที่จะต่ำกว่า400มันน่าจะค้า600บาทใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยข้าราชการเขาก็จะให้ขึ้นไปเป็น18,000บาทต่อเดือนละใช่คือเงินเดือนขั้นต่ำนะปริญญาตรีปริญญาตรีครับแล้วก็ปวสปวชปวชนะะปวชก็1 1 1 0 0 0บาท ถึงจะอยู่ได้ก็ปริญญาตรีอ่หมื่นเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าวันวันละหกรถูกไหมฮะค่ะเออคือวันนี้เนี่ยมันต้องยอมจ่ายอะอย่างไอแม่บ้านที่มาทำงานเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนสปปลาวหรือพมา่าเราก็ต้องจ่ายเขาสี่ห้าร้อยบาทต่อวันนะถ้าไม่จ่ายก็ต้องทำเองไม่มีใครมาทำ ท mm, <oh ี่คุณนพพูดจะมีเหตุผลเพราะอะไรไหมเมื่อตลาดแรงงานเนี่ยอยู่ในมือของลูกจ้างเนี่ยนะคือลูกจ้างขึ้นราคาได้เพราะนายจ้างจะไม่ต้องจ้างครับครับมันก็ต้องจ่ายอย่างคุณนพว่านั่นแหละครับเขาจ่ายแล้ววันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยมันจะตามมาทีหลังมากกว่านะไม่ใช่ไม่ได้ว่าขึ้นนำนะอย่าง400รบาทเนี่ยเขาขึ้นกันเป็นนานแล้วเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นธุรกิจก็ทำไม่ได้ไม่มีคนที่จะมาทำงาน ด้วยเหตุนี้คุณนบราคาสินค้าถึงขึ้นไปเพราะว่าเขาขึ้นไปเมื่อเขาขึ้นข่ายใดก็ต้องขึ้นราคาสินค้าค <ฮะ S 2> ่ะทีนี้การแข่งขันเนี่ยสินค้าที่การแข่งขันคุณนุกคุณนบเนี่ยมันแข่งสามอย่างคุณภาพราคาและบริการทีนี้ถ้าคุณจ้างลูกจ้างนะด้วยค่าจ้างต่ำเนี่ยนะคุณภาพลูกจ้างก็ต่ำใช่ปัญหา <ฮะ S 1> ก็เกิดอีกการแข่งขันคุณไปสองอย่างและบริการก็แย่ใช่ไหมราคาก็สูง ไปไม่ได้แล้วแขเงแันเรื่อค่ะทีนี้วันที่14พฤษภาคมนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างนะคะเพื่อที่จะพิจนารณาเรื่องเรื่องว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศหรือว่าจะเริ่มในจังหวัดไหน ยังไงอะไรกันบ้างเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าตอนนี้มันมีนำร่องแค่1 0บสจังหวัดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอวันที่14พฤษภาคมเนี่ยก็จะอาจจะมีความชัดเจนหรือความคืบหน้าในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำแต่ว่าของแพงก็แพงไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่อาจารย์บอกแพงกันกทั่วประเทศทั่วประเทศแลยของแพงแพงไปลคือแล้วคือก่อนอันนี้แลวใช่ค่ะใช่ค่ะก็ทาง ถ้าเอกชนนะคะก็จ่อขึ้นราคาสินค้าอีก15%หลังจากที่รัฐเตรียมจะขึ้นค่าแรงวันละ400บาทอันนี้ก็คือเตรียมรับมือกันไว้ได้เลยอ๋อไม่ต้องมากก็ขึ้นไม่ขึ้นเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยง่ายๆเราเนี่ยก็ร้อยหนึ่งชามเข้าเปล่าถ้วยหนึ่งโอเลี้ยงแก้วหนึ่งลองดูที่เท่าไหร่1 3ที่5บาทเกาเหลาข้าวเปล่าแล้วก็โอเลี้ยงอ๋อ ค่ะแพงไม่แพงค่ะเนี่ยก็ต้องคุมตัวเองต้องตัดโอเลี้ยงออกกินน้ําเปล่าอ๋อคุณนพพูดถูกต้องตัดตัวเองโอเลี้ยงเป็นของผู้เผลอโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มของคนสมัยโบราณสมัยนานมาแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นอาจารย์หนุ่มๆก็แล้วกันถ้ามีโอเลี้ยงใช่ไหมคุณนพพูดนี่นะสัจธรรมเลยคือหนึ่งนคุณเป็นบังคับผู้ขายไม่ได้คุณต้องบริหารตัวเองฮะเออแต่ว่า แต่ก่ก่อนนี้เวลาเราไปทานอาหารน่ะน้ำแข็งเปล่าฟรีนะคะใช่ไหมคะสมัยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คิดราคานะดูดิเดี๋ยวนี้แก้วละสองบาทสามบาทก็มีนะน้ำแข็งเปล่าเลยอย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะที่แบบว่าให้น้ำแข็งเปล่าฟรีทำไมล่ะว่าเมื่อก่อนน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งก้อนโตๆเนี่ยมาทุบเ่าเดี๋ยวนี้มันน้ำแข็งยูนิคอะมันมันต้องมันแพงขึ้นอะมันคิดเป็นกิโลนะหรือเนี้ยน้ำแข็งเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยปัญหาของประเทศไทย กับประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีอยู่ที่เรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ในภายใต้ไอ้ค่าของชีพที่มันสูงขึ้นมากแต่เงินเดือนเนี่ยเงินรายรับนะไม่พอในการใช้จ่ายแต่ละประเทศมันต้องแก้ไขปัญหากันอย่างหนักนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เอ,เอาวันนี้เมื่อกี้เข้าดูขอนข้ารายการดูข่าวเทศลาดเตรียมปลดคนงานแล้วนะวครับ เตรียมแล้วเตรียมหมดกว่านานเลยนะแล้วบริษัทอะไรนะที่ค้าขายรถทั่วประเทศไทยเนี่ยปิดกิจการแล้วค้ายี่สิบสี่หรือเปล่าค้ายี่สี่ปิดแล้วก็ปิดแบบกระทันหันปิดกระทันหันแล้วปิดทั่วประเทศด้วยนะก็เหมือนบริษัทสื่อเหมือนกัน Voice TV สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นข่าวข่าวดัี ไม่เคยมีข่าวไม่เคยมีไไมมมม่่มีีเรื่องอะไรที่เราจะมองว่าเขาจะปิดตัวอย่างกระทันหันเนื่องจากขาดทุนหนักเพราะว่าไบทีว <TV S 1> ีเนี่ยคือภาพคือภาพของไบทีวีนี่ก็คือในทุนใหญ่ก็คือคุณทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าของใช่ไหมขาดทุนยังไงก็คงจะไม่ยิละไม่กระทบอะไรหรอกนะแต่ปรากฏว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาต้องปิดตัวเองเนี่ย เนื่องมาจากการขาดทุน9ปี2องพล้านครับก็ปีที่ผ่านมาก็ร้อยกว่าล้านนะฮะร้อยกว่าล้านมีและมีอย่างอื่นไหมเขายอมรับว่ามีการขาดทุนนะเป็นประเด็นหลักมีอย่างอื่นนี่คือคุณไม่มีออไวยทีวีนี่เขาก็ทำสื่ออย่างเดียวนะก็มีทีวีเป็นหลักแล้วก็ทีวีนี่ก็เป็นทีวีไอผ่านเอาเทียมใช่ไหม เขาเน้นจะคืนคืนช่องใช่แต่ก่อนคือเขาก็กระโดดไปเองธุรกิจมืสองอย่างกันเขาก็มีคนดูเขาก็มีคนดูมีแฟนประจำอะไรเขานะแล้วก็มีข่าวทางเว็บไซต์นะก็ถือว่าสองอย่างเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว o i ทีวีเนี่ยกับตัดสินว่าเฮ้ยเลิกดีกว่านะอย่างกระทานหันเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอา วทีวีเนี่ยอุ้มไว้ทําไมเพราะขาดทุนเป็นร้อยร้อยทำทีวีนี่ค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมคะคือทําทีวีเนี่ยมันอย่างนี้ถ้าเนี่ยจะเป็นคุณสุนทีเนี่ยพูดพูดนะฮะว่าทาหนังสือพิมพ์เนี่ยเอาเงินมาพิมพ์เป็นกระดาษเอาเงินเนี่ยมาพิมพ์เป็นกระดาษถูกไหมฮะก็ถูกแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยขายหมดไม่หมดเนี่ยก็ยังดีกว่าทําทีวีคือถ้าขายไม่หมดก็ยังเอาหนังสือพิมพ์เก่าไปช่างกิโลขาย ยังเอาค่าช่างกิโลขายของหนังสือพิมพ์เนี่ยมาเป็นค่ากับข้าวอย่างน้อยได้ต้นทุนกระดาษเยอะมากเลยมาเป็นเาอย่างไงมาซื้อกับข้าวข้าวแกงอะไรมากินกันได้แต่ทําทีวีเนี่ยนะทำเว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนเหมือนกันคือเหมือนกับทีวีก็คือเอาเงินเนี่ยมาใส่ในอากาศมาใส่ในอากาศไม่มีอะไรเหลือเลยเอพอลงทุนไปปุ๊บแบบเราพูดไปอย่างเงี้ยหายไปละหายไปละหายไปละ ใช่ไหมฮะคือคนไม่ดูก็หายไปเลยศูนย์ไปทุกบาททุกสตางค์ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ที่คนไม่ซื้อก็ยังมีช่างกิโลได้มีกระดาษเก่ามาช่างกิโลได้นี่แหละก็คือเป็นปัญหาของที่นุกว่าคือมันใช้เงินเยอะ<า>ใช่ไหมฮะ<า>ใช้เงิน<า>เยอะแต่การน,นั้นผมก็ดูว่าอย่างช่องเล็กๆเ,เนี่ยสื่อเล็กๆเ,เนี่ยค่าแรงขั้นต่ําค่าแรงวิชาชีพดีกว่า อย่าว่าขั้นต่ำเลยมันก็ยังต่ำอยู่มากคือตอนนี้นะธุรกิจหลายอันจับตาดูอีกอันหนึ่งนะค่ะที่จะมีการปลดเนะี่ยแบงค์นะธน,นาคารเนี่ยจะต้องปลดคนงานเพราะอะไรเพราะวันนี้นะมือถือเนี่ยมันเท่ากับแบงค์หนึ่งแบงค์แล้วหรอดิมันเบิกจ่ายได้คนก็เหลือเปิดบัญชีก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้แล้วนะอะย่างเงี้ยเพราะนั้นแบงค์เนี่ยจะปลดคนงานเนี่ยต่อไปค่ะค่ะแล้วก็หลายองค์กรคนงานไว้ไว้เปิดบัญชีมา โออยังยังมีความสําคัญอยู่แค่เนี้ยโอ้ยังมีอยู่อ่ะยังมีความสําคัญคือไว้เปิดบัญชีมาเพราะเขานิยมใช้บัญชีมาเขจับคอเจนเตอร์หมดแล้วก็จับไอ้ไวเออนไลน์หมดแล้วไงก็ไว้ให้เขาจับจริงก่อนโอ้ไว้ให้เขาจับจริงให้หมดก่อนแล้วแล้วใอรแล้อหยุดใช่ไหมยังจับไม่จริงอ่ะี่ยังจับไม่จริงอระฮะยังไม่จริงหรอก็ทําไปตามเหมือนไฟไม่ฟางอะนายกเขาขู่มาก็ทำไก็แปลว่าแปลว่าก็ถ้าเขาทําจริง ทำไมมันจับรายใหญ่ๆได้ง่ายดายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์คอเซ็นเตอร์เนี่ยดูดิจับได้เครื่องมือสองสามร้อยเครื่อง <c oughs> อะไรต่างๆนะคือมีเงินหมุนเวียนเป็นพันๆล้านเอาแล้วก่อนหน้านะคุณก็รู้ว่าทำไมคุณไม่จับมารู้ได้เร็วค์ว่าฎีอไงไงมันต้องรู้มานานแล้วถูกไหมเหมือนยาเสพติด oh. ยาเสพติดวันก่อนจับที่บางนาอีกวันจับที่ปทุมธานี แต่ไม่ได้ตัวผู้ต้องหาทั้งคู่การจับยาเสพติดถ้าไม่ได้ตัวผู้ต้องหานะหรือไม่ได้ต่อสู้กันปะทะกันจนเกิดการบาดเจ็บล้มตายนะให้สันนิษฐานไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยรู้กันให้คนเอายามาทิ้งมาปล่อยอะค่ะแล้วก็ทําเป็นว่ายิงปืนไล่กันไปไล่กันมาอะไรจริงจริงไม่มีจริงเป็นดราม่าแล้วตำรวจก็เอายามาโชว์แถลงข่าว ห้าล้านเมตรห้ล้านเมตรเท่าไหร่เองใช่ไหมเมตรละสลึงฮะต้นทุนอ่ะเมตรละสลึง75สหสตางค์เองที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ราคาถูกใครจะไปนับใช่ไฮะใครจะไปนับเพราะว่าถ้าจับเขาก็จะเอาไปกรองไปแยกแยกตัวยาออกมาแล้วก็จะคิดเป็นค่าเป็นค่าไปจับกลุ่มให้ให้ทั้งสายให้ทั้งตำรวจ นะเขาก็จะไปแยกเอาสารเพอเพอแป้งมันครึ่งนืงอป่าก็กว่าครึ่งครับว่ากว่าครึ่งก็มันมีเครื่องปั๊มเนี่ยนะเครื่องปั๊มปั๊มทีก็เป็นพันพันเม็รมันปั๊มตึ้ง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 อยู่ในห้องเช่าเล็กๆก็ยังทําได้อยู่ในทาวเฮาส์ส่วนใหญ่นะที่เขามาเช่าทาวเฮาส์ตามชานเมืองอะไรต่างเนี่ยก็ปั๊มขายกันสนุกสนานนะแต่พะอตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ เอาใจใส่กับการจับกลุ่มในเรื่องนี้จะจริงๆแล้วคุณนคุณนุทุกอันเนี่ยนะธุรกิจสีเทาที่ตํำรวจมีรายได้เนีนะคุณนกบพูดถูกมันตรุนี้แหละเอ,เอ้ยช่วยจับหน่อยไว้ผลงานก็เนี่ยคืออย่างยาเสพติดผมสงสัยเพราะผมทำข่าวตํารวจมานานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกลงกันมาก่อนว่าเอาของมาทิ้งไว้อหรือไม่ก็จัดฉากเขียนบทกันไป นะทำเป็นยิงปืนสวนกันแต่จริงเนี่ยคนร้ายไม่อยู่หรอกเป็นตำรวจสองฝ่ายยิงกันขึ้นปืนอากาหให้ยินเสียงปืนแล้วก็บอกเขียนบทมานะในภายหลังว่าคนร้ายเนี่ยต่อสู้แล้วก็หลบหนีไปไ,ได้ก็ทิ้งของไว้จํานวนเท่านั้นเท่าน,าน,าน,นี้ <S <S พวกนี้จํานวนจะเยอะนะถ้าถ้าไม่ได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะต้องเอาของเยอะๆ เพื่อให้มันเป็นข่าวที่น่าสนใจให้สมจริงสมจัง,จงแต่มันง่ายๆว่ามันเป็นพิรุธให้จำนวจมีผลงานหน่อยอเถอ,เอมันเป็นพิรุษที่สามารถมองเห็นได้ว่าเออทำไมมันไม่วางแผนการจับกลุ่มให้ดีเพื่อที่จะได้ตัวคนที่ขนยาด้วยใช่ไหมฮะเอเอก็ ส่วนใหญ่ก็จะเอาของเยอะๆเพื่อกบเกิดไปเดี๋ยวคุณเรียนถามนี่แต่คุณนบธำกาบอะไอยาเสพติดที่เขาจับไปแล้วนี่เขาไปทำเอาไปทำอะไรก็เนี่ยไปทําลายไปทําลายแต่ก่อนที่จะไปทําลายเขาต้องไปตรวจสอบสารยาเสพติดก่อนสารตั้งต้นก่อนที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้เพื่อจะเอามาจ่ายค่านำจับเพื่อใช่ครับเพื่อเอาไปจ่ายค่าสายค่านำจับเพราะว่าจ่ายค่านำจับนี่คิดตามมูลค่าของปะตามตามตามสารตามตัวสารตามตัวสารตั้งต้นใช่ครับ คือเขาก็จะแยกอันที่ไม่ใช่ออกไปคือดูแล้วนะการจ่ายค่านำจับในบ่มันดาบสองคมปะก็ใช่ครับแต่มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งจูงใจเป็นเครื่องจูงใจให้มีการแจ้งข่าวให้มีอะไรแล้วเราเอาเงินเดือนมาจ้างเลยต้องมีเครื่องจูงใจด้วยเหรอไม่ไม่มันมันหลายหลายส่วนไงคือจากรัศดรจากประชาชนทั่วไปที่เขาแจ้งเข้ามา นะโอเคประชาชนที่ผมเองด้วยจ่ายการนำกับแต่ตํารวจที่เราจ่ายเป็นเดือนแลวทำไมยังอ๋อตรวจเขาไม่จ่ายฮะตารวจเขาก็เขาก็จะจ้างสายเขาก็จะอ้างรายงานว่าเขามีสายข่าวโอตํารวจไม่ได้ใช่ไหมคัดไม่ได้เขาเขาเขาจะมีเขาก็จะเขียนรายงานว่าเขามีสายข่าวทที่เขาสืบเองใช้เงินใช้อย่างไรทุกอย่างของรัฐสืบเองนะแต่เขาก็จะเขาก็จะอุปโภค คนขึ้นมาสักคนสองคนตกลงไอ้สายที่คือสายนี่ก็คือมันชีผีเหรอป็ชีาปะคะเันชีมมาอีกก็เป็นเป็นพวกไอ้เขาเรียกว่าม้าใช้อ่ะก็มารับเงินไปแล้วก็เอาไปให้ตำรวจตำรวจก็แบ่งให้บ้างโอ้แ่รปแล้วนี่คือสร้างเรื่องเองเขียนเองแสดงเองเลยเหรอก็ก็เป็นบางส่วนนะบางส่วนก็จริงค่ะ บางส่วน<า>ก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่พอพูดถึงพูดถึงการทํางานของตํารวจเนี่ยช่วงช่วงที่ผ่านมาเราคือไม่ช่วงที่ผ่านช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องวุ่นวุ่นของตํารวจอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าพอดีไปเห็นคอลัมน์ในในผู้จัดการไลฟ์ที่เขาพูดถึงเรื่องปัญหาของนายตำรวจว่ามีมีปัญหาเรื่องของสภาวะจิตใจโรคซึมเศร้านู่นนี่นั่นจนถึงมีการฆ่าตัวตายซึ่งในคอลัมน์เนี่ยเขาไปสำรวจมานะคะเขาพบว่า ในช่วงปี2,562ถึง2,567นะคะข้อมูลย้อนหลังไปของสำนักง,งานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนะะี่ยค่ะ5ปีเนี่ย62ถึง67 <c oughs> พบว่ามีตำรวจฆ่าตัวตายถึง173นายซึ่งก็เท่ากับเฉลี่ยปีละ55คนเลยนะคะ55นาย <của S 1> เลย <ตำ S 1> นะคะตำรวจได้รวมตำรวจก็จมี280 องเซนแปดห้าสิเปอร์เซ็นต์ไอ้ห้าสบกว่าคนตอนหนึ่งปีก็จำนวนเต็มของตำรวจก็มีสองก็ลองหาเปอร์เซ็นต์มาดูคือคือคือมันเป็นเรื่องที่แบบน่าสงสัยว่าเอ๊ะในนายตำรวจที่มีสุขภาพปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันมีอะไรมีทั้งเกิดจากภาวะความเครียด เกิดจากโรคซึมเศร้าก็มีนะคะจนนําไปสู่แบบปัญหาการฆ่าตัวตายเครียดจากอะไรเครียดจากลักษณะงานบ้างนะคะว่าอาชีพของตํารวจเนี่ยต้องไปเจอคือเหมือนกับว่ามีภาระงานหลากหลายค่ะมีภาระงานางานหลากหลายหลากหลายในที่นี้เราก็ไม่รู้ว่าหลากหลายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเหนื่อยล้าหรือว่าจะเป็นสาเหตุจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาการถูกตําหนิจากผู้บังคับบัญชา อะไรต่างๆความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็สุดท้ายคือปัญหาการเงินปัญหานี้สินรายได้ไม่เพียงพอ,องกับรายจ่ายนะคะก็เลยนํามาสู่เนี่ยแหละเป็นโรคเครียดหรือเขาไปสํารวจมาถึงขั้นว่าโรคเครียดกี่รายภาวะซึมเศร้ากี่รายภาวะเครียดรุนแรงกี่รายแล้วก็เสี่ยงที่จะทําให้เกิดการทําร้ายตัวเองเนี่ยกี่รายคือมีการแบบเป็นข้อมูลมาหมดเลยนะคะจนนํามาสู่สถิติว่า ค่าตัวตายเฉลี่ยเนี่ยปีละสามสิบห้านายในรอบห้าปีที่ผ่านมาม,มันก็เป็นไปได้ของพราะว่าเมื่อบริหารจัดการในสำแหน่งนตวาแห่งชาติเนี่ยการเลือกพักพวกตัวเองขึ้นในตำแหน่งพวกที่ไม่ใช่พวกวเองไม่ได้ขึ้นก็เครียดอันหนึ่งแหละนี่ก็เครียดอันหนึ่งฮฮ่แล้วเรื่องแบบคือ,อะะข้อสังเกตผมประมวลเอาเองนะสมัยก่อนเนี่ย นายตำรวจเนี่ยนายตำรวจนี่คือระดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะจนถึงนายพลจะไม่ค่อยมีการฆ่าตัวตายเท่าไหร่อาจจะเป็นระดับชั้นผู้น้อยอย่างเงี้ยจะเป็นระดับชั้นผู้น้อยเป็นนายดาบเป็นจ่าเป็นนายสิบอะไรเงี้ยแต่ในระยะหลังเนี่ยในในช่วงการสํารวจเนี่ยมีนายตํารวจในระดับในร้อยนะตำแหน่งรองสารวัตรนะหรือสารวัตรตาแหน่งนายพัน หรือนายพลเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะอนะเพราะว่าน่าจะมีความเครียดหลายอย่างที่ประเดประดังเข้ามานะที่ตัวเองรับไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือจากผู้บังคับบัญชาอย่างหนึ่งก็คือ,อผู้บังคับบัญชาเนี่ยระยะหลังของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมันเป็นเด็กเส้นขึ้นมามีตาแหน่ง เร็วะนะแต่ผ่านงานน้อยก็จะเอาผลงานเวลาตัวเองเป็นใหญ่แล้วเนี่ยก็กดดันไปที่ระดับล่างะระดับล่างก็ทำให้ไม่ได้ก็เกิดความเครียดทิ้งไว้อยู่ในระดับปฏิบัติการพวกในร้อยนะในร้อยคือ,อะระดับรองสวัสดิ์เนี่ยเขาก็ทำสำนวนนะประจาฐานีทำสำนวนเงินก็น้อยหรือนายพันในระดับสวัสดิ์รองสวรองผู้กับ หรือพุมพ่มกับพู่มกับนี่ก็ฆ่าตัวตายกันเยอะนะ <ừ> เราจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยชั้นสัญญาบัติเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่าถูกแรงกดดันในเรื่องการทํางานขณะเดียวกันรายได้ก็ต่ําลงเยอะสมัยก่อนไป็นตำรวจเนี่ยเป็นเมียตํารวจเนี่ยนอนนับแบงค์ใช่ไหมเมียทหารนอนนับขวดเนี่ยจริง,อองรแต่ตอนหลังมาเนี่ยสวยมันหายากขึ้นนี่หายากแล้วหรอหายากเพราะว่า อย่างออนไลน์เนี่ยเขาไม่ให้ตำรวจท้องที่เพราะมันลอยอยู่ในอากาศตำรวจท้องที่ไปไม่ถึงแ oh. ม้ว่าจะมีเขตอำนาจการสอบสวนก็จริง <Huh. S 2> แต่เทคโนโลยีไปไม่ถึง <Huh. S 2> เขาไม่กลัวไม่เหมือนบ่อนกนารพนันที่อยูย่ตามตอกซอกซอยคือมันอยู่กับที่มึงไม่ให้เจ้าของที่ไม่ให้เจ้าที่ <c oughs> ท้องที่ก็เขาก็จับ <c oughs> ได้เ <c oughs> ขาก็ไปกวนได้ oh. ใช่ไหมฮะ,ะก็ดังนั้นเนี่ย พอการพนันออนไลน์ไปอยู่ในอากาศ<ะ>ใช่ไหมฮะการค้าขายของหนีภาษีอะไรต่างไปอยู่ในอากาศหมด<ะ>คืออยู่ในสังคมมีเดียทั้งหลายะนะฮะก็ทำให้คนที่อยู่ในท้องที่เนี่ย,ยขาดสวยยากขึ้นขา,าขาดสวยไปก็กระทบต่อรายได้ต่อเดือนนะฮะแล้วตำรวจเนี่ยก็เกินเดือนไม่มาก<ะ>สวัสดิการก็ไม่ค่อยมีคือมีอย่างน้ำมันเนี่ย ผู้บคงคมับบัญชาสูงสุดในแต่ละระดับก็ออกไปเก้าสเอซนตนะก็ตำรวจสายตรวจสวพอสอนอ,อะไรต่างๆมักจะใช้บอิไซส์เล็กเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ามันกินน้ำมันน้อยเพราะน้ำมันเขาซื้อเอง,องนะ,ะคือท,ที่เคยมีข่าวว่าตำรวจสายตรวจเนี่ยเวลาจะออกไปตรวจเนี่ยถึงเวรตัวเองอะ่ะและ้วบางทีแบบต้องจ่ายค่าน้ำมันเองอะไรอย่างเงาเบิก่จริงๆแล้วมันมี น้ำมันทั้งหมดเนี่ยมันจะมาเดือนประมาณแสนห้าหมื่นบาทอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดของโรงพักนะครับแต่ทั้งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยอาจจะเหลือมาให้ตำรวจทั้งสอนอทั้งสอ,อ,งสอพอแค่ห้าหมื่นพุ่มก่าเอาไปใช้แสนแล้วเอาคูป,ปองไปเติมเองให้ลูกเมียให้อะไรเติมไปก็ทำให้ค่าไปตรวจ ไปดูที่เกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยต้องซื้อน้ามันเองพอซื้อน้ำมันเองตารวจก็ใช้รถเล็กๆดีกว่าแล้วอย่างนี้จะไปไล่ก็มยทันเหรอก็ไม่เป็นไรก็เขาก็เอาตัวรอดไปก่อนก็เห็นไหมข้าคือเขาไม่ทุกวันนี้เขารับแจ้งเขาไม่ไปจับเว้นแต่ว่าเราไปให้ค่าค่าใช้จ่ายพิเศษนะฮะอย่างคดีช่อโกงคดีอะไรถ้ามันไม่รุนแรงเขาก็ไม่จับนะ แต่ถ้าเราไปช่วยหน่อยนะคะพี่เล็กด<ป>ูให้หน่อยเป็นพิเศษเะอะไรอย่างเงี้ยหน่อยไ,ไปติปเขาน่อยถึงจะออกออกมาจับคือมันพิกลพิการไปหมดแกสังคมไทยเนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่เนะเป็นปัญหาใหญ่บ้านเมืองมันจะล่มจมก็เพราะเหตุนี้ข้าราชการคอร์รัปชันคือทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะประเทศไหนก็ตามที่มีปัญหานี้นะพัฒนาไดาย้ยาก พัฒนาได้ยากพวกอะไรพวกคนที่มีคุณ,ณภาพมันไม่มาทํางานไรกันครับไม่มามาทําไมอ่ะมาเรือน,น้อยอ่ะ,<ฮ>ะก็ไปเป็นอย่างอื่นก็มามาก็ต้องทุจริตมาก็ต้องมาทุจริตอ่มาก็ต้องทุจริตเพราะว่าวัฒนธรรม,มมันทุจริตอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ถ้าไม่ทําก็จะกลายเป็นแกะขาวแก่ขาวอยู่พิษภมันต้องเป็นแกะนํำเหมือนอย่างไอ้วิศวกรจบใหม่ๆที่แถวจังหวัดอะไรอ่ะ แถวอีสานน่ะนะฮนะแถวอำนาจ,จเจริญอนะ่ะที่เขาไปให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ไปเรียกเงินอะไรมาเขาทำไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวตายนะเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมไม่ได้รับผิดหวังมากที่ต้องมาเจอสังคมแบบนี้ที่แบบเอเอแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องอนะ่ะ เจอศพอยู่ในรถแล้วมีจดหมายใช่ไหมคะมีจดหมายทิ้งเอาไว้คืออาชีพวิศวกรนี่คุณนุกคุณนกไม่เหมือนกับตำรวจนะคือสมมติคุณไปทุจริตต่อหน้าที่นะแล้วผู้รับเหมารถแบบนะรถเป๊ะเนี่ยนะความเสียหายมันมหาศาลเลยนะครับพังทีเดียวคนตายก็มีอะไรมีมันทำไม่ได้โดยทางมันสำานึกของวิชาชีพมันทำไม่ได้พอกันนะตำรวจทุกวันนี้ก็ ไปเก็บสวยจากคนขายยาเสพติดอมสมัยก่อนในตำรวจสมัยก่อนเขาไม่เอาเขาก็จะเอาแต่อาบนวดบอนการพนันแต่วันนี้เนี่ยยาเสพติดเนี่ยก็กลายเป็นรายการในบัญชีสวยของตำรวจไปด้วยอันน,นี้มันก็ทำลายสังคมมากอันนี้มันยิ่งกว่าอาชยากรธรรมดานะเพราะรามันฆ่าคนโดยรวมอะเยอะแล้วเนี่ยกลายเป็นทำให้ตำรวจเนี่ยนะ มันมีแต่แย่งกันชิงกันหาผลประโยชน์อย่างสองบิ๊กในสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติทุกคนเนี่ยคือถ้าเทียบกันว่าใครดีกว่ากันเนี่ยก็เทียบไม่ได้นะแต่ถ้าเร็วกันมากน้อยแค่ไหนอา,อาจจะเทียบได้คือแค่ห่างกันแค่หายใจลดต้นคออะไรอย่างเงี้ยเอาคุณบนบกำลังจะบอกว่าถ้าบอกว่ามีทุจริตไม่มีวิธริิตไม่ได้เพราะทุกคนทุจริต มันทุจริตส่วนใหญ่ก็เทียบกันมาน้อยกับมากใช่ไหมไม่ไดครับมันในสำนักงานตารวจแห่งชาติมันแข่งกันรวยนะแล้วก็ไม่มีไม่มีความละอายต่อต่อบาปต่อต่อการทําชั่วนะคุณคุณนกแรกๆเนี่ยคนละอายนะแต่พอทําจนเกิดความเคยชินมันเลยกลายเป็นปกติเลยตอนนี้ตอนนี้มันมันขึ้นต้นมาก็ไม่ละอายละมันกลายเป็นวัาทธรรมที่มันมองเห็น ว่าตรงนั้นจะได้ตรงนี้จะได้ได้แล้วจะมีชีวิตยอยู่ยังไงอย่างบางคนเนี่ยก็ถูกแฉมาว่ามีบ้านอยู่ที่อังกฤษถึงสองหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงไหมก็อาจจะจริงเพราะว่าเออมันมีลูกน้องคนใกล้ชิดเนี่ยเอาเข้อมูลลงไปให้ใช่ไหมเขาก็มีเอกสารมีอะไรเรียบเรียงตามนี่คุณนพทํเข่าไม่นานจริงไหมที่บอกว่าราคาตําแหน่งแต่งตั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับผลชนวในพื้นที่จริงปะ จริงฮะนี่ก็เป็นตัววัดไงเป็นตัววัดการการถอนทุนนะการได้ได้ทุนกลับมาเนี่ยมันเร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างสมัยก่อนก็บางรักใช่ไหมฮะบางรักลุมพินีเนี่ยพวกนี้มีอะไรมีทั้งสารบริการเยอะแค่พัดพงเนี่ยประมาณ500ล้าน500ร้าน <c oughs> ที่ขายเล่าขายอะไรโอห้าร้อยร้าน ที่จะต้องส่งสวยให้เดือนตัแต่แล้วตแต่แตร้านก็มีรายได้เท่าไหร่ก็ว่ามาใช่ไหมตั้งแต่เดือน5,000ขึ้นไปนะห0าพันจนถึงหลายหมื่นอย่างเมื่อก่อนมันจะมีพัดพงเนี่ยก็จะมีบาร์เล่านะร้านเล็กๆขนาด3าคูณสเมตรอะไรพวกนี้ก็อาจจะ6ก0 0็ดพันนะไล่ไปนะครับแล้วก็ไปจนถึงดิสโก้ใหญ่ๆอย่างซ u เปอร์สตาร์ดิสโก ก็จะต้องส่งเป็นหลายหมื่นแล้วก็มีที่เต้นรูดเสานะอ,าอะไรพวกนี้มีโชว์ลามกนะเซ็กโชว์อะไรพวกนี้ก็หลายหมื่นใช่ไหมรวมทั้งขายของข้างถน,นนแล้วแล,แล้วแล้วสามสี่พันบาทต่อตรงข้าง,ง,งบนปะเขาก็ส่งบ้างอยู่ที่อยู่คือส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้เขาจะ คนที่เป็นใหญ่ในสำนักง,งานตูลเรยียชาเขาจะจองหมดนะเขาจะจองเอาลูกน้องเขาไปวางวางวางนะเขาก็ส่งกันอยู่แล้วมีข้อตกลงกันมาก่อนที่จะมานั่งนะมีข้อตกลงกันมาก่อนอแปลว่าตอนตนี้นตรง,งตัาไหล่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันประกายไปเป็นทำเลทองเนี่ยมันอยู่ที่สอทอ คือสำนักง,งานตำรวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการ,จจรทำผิดทางด้ทางเทคโนโลยีนะฮะตำรวจไซเบอร์นะเพราะว่าบ่อนบ่อนการพนันออนไลน์มันเยอะแล้วมันจ่ายที่หนึ่งเนี่ยไม่ต่ำก,กว่าห0 0 0มื่นใช่ไหมคือตควันอย่างท <c oughs> ี่คุณนบพูดนี่นะถ้าไม่แก้ตรงนี้นะอย่าไปคาดหวังว่าตำรวจจะดีขึ้น ก็ต้องแก้ไงค,คือคือการที่เป็นสื่อก็ต้องสนใจเรื่องนี้ที่จะเปิดโปงออกมาให้คนได้เห็นอย่างวันนี้เนี่ยสองบิ๊กตำรวจเนี่ยถูกแฉแบบลากไส้กันเปือยทั้งหมดเลยมันก็ทำให้เห็นว่าโอ้ตำรวจเนี่ยจริงๆก็ภาพดีทำเป็นพูดดีทำเป็นแอคชั่นดะีนะอะไรต่างดีหมดแต่จริงเนี่ยเบื้องหลังมันก็น่าเฟะน่าเฟะพอกันเออาน่าเฟะน,นะน ก็คือเราเป็นสื่อเราก็ต้องหาความจริงออกมาเสนอให้กับสังคมได้ทราบค่ะค่ะแล้วแล้วไม่มีบ้างอ่ะที่ว่าสื่อตำรวจบอกเฮ้ยไม่ต้องลงข่าวเอาไปมีบ้างไหมอ๋อมีมีมีเยอะมีเยอะเยอะเลยค่ะมีมีด้วยมีเยอะมีอาแต่งง้นสื่อก็รวมหัวกับตำรวจได้นี่ก็มตอนตนก็ได้ชุดสื่อนี่มันก็สื่อตำรวจกับนักข่าวเนี่ยมันก็มีกลุ่มก้อนอะไรของเขา ที่ตอนตอนที่จับบิ๊กโจ๊กอ่ะถึงได้มีในะนรนบัญชีที่ว่าอะไรนะเลี้ยงสื่ออะไรอย่างเงี้นใช่ไหมคะคที่ต้องส่งให้ใครส่งให้สื่อใหญ่รายเดือน <c oughs> อะไรอย่างนั้น <c oughs> อืมเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะจากเรื่องของแรงงานเรื่องของแวดวงตํารวจแล้วช่วงหน้าค่ะหลายๆคนคงอยากจะมาฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการปรับคอรอมเพราะว่าปรับคราวนี้เนี่ย มันเกิดคลื่นใต้น้ําแล้วคลื่นใต้น้ำ,น,ำนี้มันจะเกิดเพิ่มแรงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ องนะคะช่วงนี้มาพูดถึงควันหลงการปรับครมอรกันหน่อยค่ะมีคนบอกว่าปรับแล้วเนี่ยมันวุ่นกว่าเดิมอีกค่ะโดยเฉพาะมันสอให้เห็นถึงความแตกแยกภายในของพรรคเพื่อไทยเองโดยเฉพาะ อสองตำแหน่งที่ที่ที่มันชัดๆเลยเนี่ยคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณปันปรีที่ลาออกจากทุกตำแหน่งเลยแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งคือกรณีของนายแพทย์ชนนันสีแก้วคือรัฐมนตรีว่าการกระทระวงสาธารณสุขที่เขาบอกว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพล แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มมีความไม่พอใจมีการวิเคราะห์ถึงความไม่พอใจในการปรับครอรมอครั้งนี้นะฮะหนึ่งคือเขามองว่าในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมตรงที่อย่างที่อย่างกรณีของหมอชนน่านอย่างกรณีของคุณสุริยะคุณสมศักดิ์ที่ในสสเองเขาก็มองว่าไอตอนที่ รัฐบาลรัฐประหารอะไรเงี้ยก็ข้ามขั่วย้ายค่ายแล้วตอนเนี้ยก็ข้ามขั่วกลับมาที่เดิมแล้วได้ดิบได้ดีได้เก้าอี้หมดเลยทั้งสองคนอ,อะไรเงี้ยก็มอกว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วก็เออเป็นคอรมอรต่างตอบแทนตอบแทนคนใกล้ชิดใกล้ตัวในใหญ่แล้วก็แล้วแล้วยังเรื่องของ ความขัดแย้งกันเองระหว่างในายใหญ่กับนายหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันมันยุ่งไปหมดเลยค่ะสำหรับสาหรับการปรับคอรมอครั้งนี้ประเด็นแรกก่อนดีกว่านะคือความขัดแย้งระหว่างในายใหญ่กับนายหญิงเนี่ย<ะ>เขามองมาจากปัญหาที่คุณปานปรี<ะ>ถูกลดชั้นลงมาจากที่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็พอปรับมาก็ไปยึด ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจากคุณปานปีออกมาเหมือนกัไปปลดออกจากรอง,องนายกคุณปานปีเนี่ยก็ถูกลือมาว่าเป็นถือว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทกับคุณหญิงพจมานนะครับก็เป็นที่รู้กันดีอะนะมันก็เลยทำให้มองว่าเอแล้วคุณหญิงพจมานเนี่ยอ,อำนาจเสื่อมไปแล้วเหรอ,อใช่ไหมฮะ,ะ,ะหรือมีปัญหาอะไรกับกลุ่ม คุณทักษิณหรือกลุ่มเชียงใหม่คอนเนคชันตอนนี้อย่าลืมนะกลุ่มเชียงใหม่คอนเนคชันเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่คุณทักษิณน,นะ,ะคุณยิ่งรักชินวัตรคุณเยาวภาชินวัตรแล้วคุณเยาวเรศชินวัตรเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็เข้ามายุ่งหมดนะเข้ามารับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการเมืองของรัฐบาลแล้วก็พรรเพื่อไทยนะฮะ นี่ก็เป็นเรื่องแรกประเด็นแรกที่ว่าจากการปรับคอรมอครั้งนี้เนี่ยทำให้ถูกมองว่าเอาแล้วบ้านจาน์สองล่า uh huh. กับเชียงใหม่คอนเนคชันเนี่ยมันขัดแย้งกันหรือเปล่าแล uh ้วแบบคุณหญิงอ้อน,นี่เสื่อมเสื่อมมดขลังแล้วหรืเอเปล่าอะไรอย่างนั้นนะ,ะัะก็ประมาณนั้นถูก uh huh. ถูกมองว่ามานันเพราะว่าคุณปราณปีเนี่ยนะ,ะก็ไม่ได้มีกลุ่มอื่นไม่ได้มีแบ็คคนอื่น uh huh. ีแบกอยู่คนเดียวก็คือคุณหญิงพจมานเท่านั้นค่ะแล้วจริงๆแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจําเป็นไหมที่ต้องเป็นรองนายกะคะเพราะว่าเขาบอก,กว่าะะรในอดีตเนี่ยมันออจําเป็นเนื่องจากว่าหลายหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะย้อนไปที่คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็เป็นรองนายกค,คุณสุรพงษ์โตวิจักชยัยกุลก็เป็นรองนายกค,ควบไปด้วยแล้วก็ เอาล่าสุดก็คือคุณดอนปรมัติวินัยก็กควบรองนายกนะก็อย่างที่คุณปานปีว่าถ้าเป็นรองนายกด้วยเนี่ยต่างชาติเขาจะให้เครดิตมากกว่ามากกว่าที่เป็นรัฐตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงตำแหน่งเดียวค่ะค่ะคะแล้วแล้วความความแตกความแตกกันของสายจันสองล่ากับสายเชียงใหม่คอนเนคชันเนี่ย มันจะส่งผลกับเพื่อหรือสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็เคลียร์กันได้ในในหมู่สายเลือดนะคะเขาอย่างงี้เขาครอบครัวเดียวกันเขาคุยกันได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะกันอะไรไปอย่างงี้แหละมันก็เหมือนครอบครัวคนจนครอบครัวอื่นๆนะคนรวยคนจนเนี่ยเรื่องของอารมณ์ก็จะคล้ายๆกันนะแค่ผมว่าเป็นเรื่องประเทศชาติผมว่าอยู่ที่ใครควักมากกว่า ออ,อยู่ที่ใครควักมากกว่าอย่างเช่นการปรับคอรมอลเนี่ยที่เราพูดมานะว่าอ้าวทำไมคนอย่างาคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินถึงได้ดิบได้ดีคุณสมศักดิ์นี่นักข่าวถึงขั้นต้องถามเลยนะว,ว่าเคล็ดลับของการอยู่มาสิบหกสมัยมคืออะไรไคะไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาอ่าน วิเคราะห์เกมเก่งนะคือเพื่อที่จะเดินหมากให้เป็นฝ่ายชนะนะนแล้วเขาไม่เลือกวิธีการที่ใช้นะนี่สำคัญคือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยู่กับนพล,ลเอกม,มาฮะพลเอกประยุทธ์ก่อนไม่เอาเอา,เอาเฉพาะในช่วงปัจจุบันนะเราไม่เคยคิดว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะกระโดดมาเพื่อไทยแต่เขาก็กระโดดมาได้ เขาแหวกมาสองลุงมาเลยคือไม่อยู่รวมไทยสร้างชาติไม่อยู่พลังประชารัฐเพราะเขารู้ว่าแพ้เขามองว่าไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลแต่เขาไปก้าวไกลไม่ได้แต่ไม่ต้องไปเพราะว่ามันคนละรุ่นเขามองว่ายังไงเนี่ยเพื่อไทยน่าจะชนะขาดเขาก็เข้าไปทางเพื่อไทยเลยนะเพื่อไทยแล้วก็พอไปตอนแรก ผู้สั่งนี่ทำทำให้ผลงานการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่ตรงเป้านะใช่คือทั้งทีงไม่ตรงเป้าไม่ตรงกับที่ราคาคุยนะแต่ก็ยังได้่ตรง้ค่ะแต่ว่าเขาได้ทําจริงเขาได้ทําจริงเขาทุ่มเทจริงรวมทั้งคุณสุริยะเนี่ยก็ทุ่มเทไปในส่วนกลางเยอะนะปล่อยกระสุนไปเยอะสองคนนี้เขาพูดเป็นเสียงเดียวกัน คุณสมศักดิ์ก็หนุนคุณสุริยะคุณสุริยะก็ต่อรองให้คุณสมศักดิ์นะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยระหว่างเป็นรัฐบาลเจ็ดเดือนเนี่ยคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยทำประโยชน์อะไรให้กับคุณทักษิณน,น่าจะมากมายฟังเป็นที่เราฟังไม่จบนี่ไม่ได้นะนึกว่าทําประโยชน์ให้ประเทศชาติอ๋อไม่ใช่ทำประโยชน์ใ,ชหให้คุณทักษิณมากมายน่าจะมากมายทําให้ไม่มีลังเลเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย นะที่พังเพราะเมียเน,นี่ยนะไม่มีเป็นอื่นเป็นของคุณสมศักดิ์อย่างเดียวหมอชนน่านเนี่ยเฮ้ยท,ที่ว่าโดนโดนเด้งไปเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยครับคือเรื่องนี้ผมบอกง่ายนะถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ถึงเก้าเจ็ดแปดมาเราจะเจอคําอันหนึ่งที่เติ้ตงซีผิงพูดไว้อย่าเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปทดแทนคุณคุณตัวแรงมากนะคาเนี้ยเนี่ยรัฐบาลนี่กำลังทํา เอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาแลกกับผลประโยชน์ของประเทศชาติคือใครที่ทําดีเพื่อตัวเองเนี่ยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปตอบแทนเขาเรียกว่าไปปูนบําเหน็จต,ตอบแทนคนใกล้ชิดอะไรอ่างนี้ตรง้องที่พิงนะบอกอย่าทํามาชิดที่ผิงแคทมากเลยนําตระกูลเดียวกันเพื่อญาติกันอย่ามาหากินใน เขตบริเวณที่เขารับผิดชอบค่ะแต่ทีนี้ตําแหน่งของรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคนี้เนี่ยนะสถานการณ์ตอนนี้เมื่อเมื่อเป็นอดีตทูตปูใช่ไหมคะมาจะมีภารกิจอะไรคุณมาริทสยามพง์ใช่จะมีอดีตทูตปูจะมีอะไรเกี่ยวกับปูไหมคะไม่ไม่เชื่อเล่นเขาชื่อเล่นเหมือนกันแค่ชื่อเล่นเหมือนกันใช่ไหมคะคือคนมองว่ามันเป็นมันมีภารกิจสําคัญในตอนนี้หรือเปล่าผมเห็นคุณ อะไรอ่ะ <One> ค <input> ุณสุธิชัย่อเข้วิเคราะห์เรื่องการที่จะต้องดูแลเรื่องพาสปอร์ตคุณปูอะไรผมว่ามันเรื่องจิ๊บจ้อยมากนะใครมาเป็นก็ก็อยากทำไ้เหรอคะใครมาเป็นเออย่างอย่างเอานุกไปเป็นช่วยดูแลเรื่องพาสปอร์ตอย่ายึดพาสปอร์ตของปูนะทำไหมทำเออมันไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ไม่ใช่เรื่องคือใครก็ได้ก็ต้องฝืนกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายหรืออะไรเลยนะ เป็นเรื่องง่ายม,มันมันต้องมากกว่าอย่างมากกว่าตรงนี้ต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้แล้วอะไรอะคะอะไรที่มองว่ามันจะเป็นภารกิจสําคัญก็จงเชื่อฟังก่อนเ<อ>ชื่อฟังอ,อคืออย่าอย่าอย่าทาตัวเป็นคนคนหัวแข็งเพราะคนรวยแล้วมีตังค์แล้วก็มีอํานาจเขาต้องการใช้อํานาจนะไม่งั้นมันจะเหมือนใน เดินอยู่บนเส้นทางล้างตอนกลางคืนอะเห็นไหมเงาเอ่อพวกนี้เขาต้องการใช้อำนาจถ้ามีตังแล้วก็มีอำนาจเยเขาต้องการอยากจะใช้คก็ชีบอยชีเบอะไรไปเรื่อยบางทีถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเชื่อฟังก่อนผมว่าคุณปานปีเขาก็มีตัวตนของเขาไงใช่ไหมจะมาสั่งเขาอย่างโู้นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับมันก็อาจจะ อาจจะไม่พอใจไ,อได้แล้วก็อีกอย่างการค้าเนี่ยผมว่าคุณปานปีสู้คุณเศษฐาไม่ได้ <น standen? S 2> อาจจะมีการออฟไซด์กันตรงนี้จนเกิดความไม่พอใจอยู่ลึกๆหรือเปล่า <c oughs> คุณเสถฐาเขาคุยเก่งกว่าเยอะเขาตงประเด็นกว่าเขาไม่อายอะ่ะเขาไม่คือไม่เรื่องมากอะ่ะค <"C lear S 2> ือเขาข<อ>เขาเป<ม>็นน<ด>ักธ<ด>ุรกิจอ่ะเขาเป็นนักธุรกิจมาแล้วเขามองออกมากกว่าคุณเป็นปีเยอะ ค,คุณปานปีไม่ใช่เป็นปีคุณปานปีเนี่ยเป็นแค่อาจารย์เป็นแค่นักวิชาการแล้วก็มาทํางานการเมืองพวกนี้ไม่มีประสบการณ์จริงๆ ค่ะค่ะทีนี้มันมีมคำถามปิดท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์แล้วก็พี่โนคะคือความการสะสมความไม่พอใจเอาไว้เนี่ยนะคะของคนในสังคมเนี่ยกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณทักษิณที่ดูแล้วจะอยู่เหนือกฎหมายใดๆการปรับครมรอบนี้ที่มันดูแบบต่างตอบแทนสมมนาคุณให้กับใครอะไรยังไงเนี่ยนะคะมันก็เลยมีกระแสข่าวมาเป็นระยะระยะเกี่ยวกับเรื่องของการ การรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งพอมีผลโพมันมีผลโพอย่างเงี้ยค่ะจารย์คือนิด้าโหนิดาโพเมื่อสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเ,เขาไปถามคนว่าความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการทํารัฐประหารในปี57จะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยหรือไม่พบว่า61.83%บอกว่าไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแลไม่ต้องมีโพหรอกคุณนุกคุณนก ไม่ต้องมีโผวันใดก็ตามที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลชุดน,นี้ตอบแทนครอบครัวตอบแทนตัวเองมากกว่าประเทศชาติคนลุกขือมาพร้อมกันปฏิวัติตามหลังทุกทีแล้วแล้วดล้ว,ลวดวงดาวว่าไงบ้างคะคือถ้าตามดวงดาวนี่หมอดูหลายหมอดูนะก็ดูนะผมก็เลยลองมาเปิดดูเมื่อเชา้านี้วันที่เ็าดูว่าอะไรมาดูกันพบว่าในช่วงสามมิถุนาเนี่ยถึงสิบสามสิงหาเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมันจะมาทับอธิตย ซึ่งเป็นคู่ตัดรูเยนะที่ราศสีเมตที่ราศสีเมตแล้วต่อไปก็อังคารจะไปทับอังคารที่ราศสีพฤษศกเพราะนั้นช่วงนี้ผมเชื่อว่าทหารมีบทบาทมากขึ้นในการเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะราอังคาราหมายถึงทหารแล้วก็ปริงัติหมายถึงกฎหมายหมายถึงตุลาการท้องคนที่จับมือกันเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะ กติกาเลือกตั้งสวน,นี่ถ้าดูตามดวงแล้วนั่นคือกฎหมายเครื่องมันบิดเบี้ยวแล้วล่ะตอนเนี้ยมันบิดเบี้ยวแล้วมีอการล็อกโหวตได้ง่ายค<ฆ>่ะก็เอามาอ้างได้ว่าถ้าปล่อยมีการเลือกตั้งนะเดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมปีสี่ศูนย์อะไรเงี้ยนะ<ฆ>มันก็เปิดได้แล้วสองนี่นะการปรับกรมเที่ยวเนี้ยมันแตกในครอบครัวแต่มันจะทือนประเทศอะ<ฆ>่ะเพราะอะไรเพราะถ้าคนไม่มีคุณภาพมาในคนที่เสียหายคือประชาชน คือประเทศชาติไม่ใช่คนแต่งตั้งไม่ใช่พรรคการเมืองอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อีกอะ่ะคนที่ต้องการเปลี่ยนเอาเหตุอ้างได้เพราะอันนี้ถ้าปล่อยไปเขายุ่งนั่นเปลี่ยนคนลุกเฮอ,อมาอโลพร้อมกันเอาเถอะนะก็เปลี่ยนไปได้อเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่สามมิถุนาถึงสิบสามสิงหาเพราะน,นั้นอย่าลืมนะทหารไม่มีทางนําหน้าประชาชนประชาชนนําหน้านะกองทัพตามเนี่ยปฏิวัติได้สบาย ทุกที่ทุกที่นะเมาเปลี่ยนได้ก็เพราะว่าประชาชนประชาชนแไต่ไม่มีทหารค่ะชาวนาไม่มีทหารไม่มีทหารชาวนาไงบิ๊กทินาบิ๊กทินกำลังจะแก้ไขพรบกลาโหมนะคะเห็นว่าจะเป็นป้องกันการปฏิวัตินี่ไม่ทันแล้วนะคะถ้าสามมิถุนายนดนี้ใช่แก้ได้นะรัฐธรรมนูญเขียนได้ก็ฉีกได้ อ๋อปุไม่แก้ได้ไมแก้ได้เลยโยกก็ป้องกันไม่ได้มันต้องมันต้องป้องกันไม่ให้ฉีกรัฐมนูญอ่าฉีกก็ไม่มีผลอย่างเงี้ยคือไอ้แก้พรบทหารเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้หรอกคือยังไงอ่ะผมว่าต่อไปคนคนไทยเนี่ยต้องเรียนรู้จากเกาหลีเพราะเราชอบเกาหลีชอบวัฒนธรรมเกาหลีชอบวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลีนะดูหนังเกาหลีฟังเพลงเกาหลี เกาหลีนี่เป็นชาติที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งมากกว่าไทยก่อนหน้านี้นะครับแต่ทําไมเขาหยุดการปฏิวัติรัฐประหารได้สบายที่นางไอปักจุกฮีนะไปคอรับชันแล้วถูกจับได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวจากใต้ดินมาว่าทหารจะเข้ามาปฏิวัติยึดอํานาจเพื่อล้มล้างประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ทางกะกะตนเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยไปนั่งรวมกันตอนกลางคืนที่อ,ะ,อะไรนะเมียงเมียงดงป่ะเมียงดงเมียงดงสถานที่เที่ยวที่ช็อปปิ้งเหมือนสยามสแควร์บ้านเราไอน,นะไปรวมตัวกันเป็นการชุมนุมกันเรียกว่าการชุมนุมแสงเทียนะนะเพื่อจุดเทียนเล็กๆเนี่ยเพื่อให้เทียนของประชาธิปไตยไม่ดับไปนะ เนี่ยเขาก็ผ่านมาน่าจะแปดปีแล้วมั้งนะเขาก็ต่อสารต่อประชาธิไปไตยมาคือเราต้องเข็ดหลาบนะเราต้องเข็ดคนไทยต้องรู้จักเข็ดคือทหารเขาบริหารประเทศไม่ได้นะเขาก็จะบริหารแบบกองทัพแต่ประเทศไม่ใช่กองทัพนะมันก็จะทําให้ล้าหลังทหารไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติได้เห็นไหมปฏิวัติกี่ครั้งนักการเมืองกลับมาเขาก็คอมรัปชัน S <S <an> <S เราต้องตรวจสอบกันแล้ว้องต้องผักดันอยาา่างปปชเนี่ยเลิกได้แล้ววิธีการไปร้องเรียนไปไต่สวนกันแบบนี้มันไม่มีทางที่จะทำเ <S an> กาหลีเนี่ยเขาใช้ระบบแท่งเดียวเลย <S <S <an> <S เขาสืบก่อนอย่างนางปักเนี่ยโดนสืบสวนมาก่อนไม่ต้องมีใครร้องเมื่อพบหลักฐานปุ๊บทำสำนวนแล้วก็จับเลยจับขึ้นศาลเลย <S <S <an> <S พิ่ภาคสานี่นางปักจะออกมาแล้วใช่ไหมฮะ แต่ประเทศไทยถ้าเป็นประเทศไทยการไต่สวนยังไม่จบเลยถูกไหมคือมันช้าเกปีสิปีมันช้านะอินโดนีเซียก็เหมือนกันที่วันนี้เนี่ยเขาไม่มีอันนี้เลยเขาลดจํานวนการคอร์รัปชันลงมากก็คือปปชทําเหมือนเกาหลีบ้านเราเนี่ยต้องมีคนมาล้องคนมาถอนไปถึงมันจะชั่วร้ายขนาดไหนก็ไม่สอบต่อแล้วอะไรต่างเนี่ย โอ้แล้วก็อำนาจอยู่ที่คนคนเดียวอยู่ที่องค์กรองค์กรเดียวนี่เขารวมทั้งศารลงมาเลยนะเป็นทุจริตเนี่ยเขาทํางานด้วยกันทีเดียวรอบเดียวนะเป็นทีมทีมเลยบ้านเรามันการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเพียงคําวาทกรรมที่ทำให้ผู้นำเนี่ยฟังให้ผู้นําดูดีดูจริงจังทุกปีมันต้องเอาเนี่ยเราจะต้องปราบคอร์รัปชันปราบ พลเอกประยุทธ์พูดเกี9ปี9ปแต่ปเป็น <c oughs> ช่วงที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดเพราะว่ามันอำนาจอยู่ในคนกลุ่มเดียว <c oughs> ที่คุณนพพูดนี่แหะ <c oughs> ดูจีนนะตั้งแต่1978มาก็ปราบคอร์รัปชันไงผมนั่งอ่านจนจบของ,ของ,ของไอ้ที่เรียกิงสามเล่มนะผม <c oughs> ว่าอ,อ,อันเดียวที่คุณนพพูดแหละคือต้องสั้นและรวดเร็ว <c oughs> ชสั้นและรวดเร็วแล้วก็มาจากล่างไปบนหรือจากบนลงล่างก็ได้แต่ต้อง ไม่มียืดเยื้อโดยการใช้เวลามาทวงทวงทวงแก้ไกถ้วงเพื่อไม่แก้ปัญหาคือว่าเรามันยื่เวลากันไปเยอะการตั้งกรรมการมาเป็นว่าอ้างว่าเป็นเป็นความชอบธรรมมันไม่ได้มนมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการสอบสวนทางวินัยของสมาคมนะที่จะต้องโยนให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาอ่านแล้วแก้คํากล่าวหามาแล้วก็ไปโยนให้คนกล่าวหาอ่านแล้วก็ค้านมาแล้วก็ให้ คนที่ถูกกล่าวหาแถลงปิดดีอะไรขอขยายเวลาไม่ไดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกสมัยนี้อันเดียวที่รินถงผิงพูดนะปราบปราบคอร์รัปชันต้องจับให้ได้ตั้งเสือเะยมาแรงวันใช่คือไทยก็เอ็นพลายบ้านเราจับมาแรงวันบ้านเรานี่มาแรงวันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ไรเงี้ยแล้วก็องค์กรเอกชนที่ทําว่าเป็นองค์กรปราบคอร์รัปชันเนี่ยก็หาแสงเกาะชื่อองค์กรเนี่ย มาเป็นคนสําคัญในสังคมเท่านั้นเองมีตัวตนทางสังคมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้มีบทบาทอะไรไม่มีเลยที่คุณนพดจรย์ตีิงงแล้วเป็นวิธีการดีสุดคือสั้นและรวดเร็วค่ะคกอพบว่าทุจดิตมีหลักฐานพอตัดทิ้เลยใช่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News1 l n e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ